าดูเรื่องของกรณีการถอนพาสปอร์ตอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเมื่อวานนักข่าวถามหลากหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องถามท่านนายกค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ยืนยันว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศประกาศยกเลิกหนังสือเดินทางของพันตำรวจโททักษิณพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่ามีกี่เล่มต้องถอนทั้งหมดทุกเล่มให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจะเล่มสีน้ำตาลสีแดงสีน้ำเงินอะไรก็แล้วแต่ก็ถอนหมดกำลังเช็คอยู่ว่ามี3หรือ4เล่มก็จะถอนทั้งหมดนายกพูดไปถึงเรื่องการถอดยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรมีมติถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าส่งเรื่องมาก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายยืนยันว่าไม่มีการใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ดำเนินการในเรื่องนี้แต่จะใช้กฎหมายปกติคือเมื่อทำเรื่องเสนอมาก็จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไปด้านของพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันธ์กุลที่ปรึกษาสบ10ก็พูดถึงกรณีการถอดยศอดีตนายกทักษิณนะคะโดยบอกว่าจากการพิจารณาของคณะกรรมการเห็นว่าในกรณีนี้เข้าเงื่อนไของค์ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตำรวจ2547ข้อ1วงเล็บ6ที่ระบุว่าต้องหาผู้ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไปสำหรับผู้ที่มิได้อยู่ในราชการหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้นได้บอกว่าจากการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้มีมติเห็นว่ากรณีของพันตำรวจโททักษิณเข้าเงื่อนไขระเบียบการถอดยศนี้ค่ะว่าด้วยการเป็นนักโทษหลบหนีคดีและยังมีหมายจับค้างเก่าของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมด7หมายแต่หมดอายุความ2หมายเหลือเพียง5หมายที่ใช้สำหรับการพิจารณานะคะด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าขณะนี้เรื่องยังไม่ส่งมาถึงค่ะถ้าเรื่องมาก็จะต้องนำมาพิจารณาอีกครั้งในเรื่องความถูกต้องละเอียดรอบคอบและบอกว่าถ้าผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นอย่างไรก็ต้องว่าไปตามนั้นโดยจะไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวหักล้างหรือไปแก้ความคิดเห็นของคณะกรรมการในขณะที่อีกมุมหนึ่งนะคะก็มีการพูดถึงกรณีที่มีผู้ร้องให้ดำเนินการถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์กับอดีตรัฐมนตรีสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลนะคะในกรณีของนายสุรพงษ์จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางในฐานะที่เป็นผู้ออกหนังสือเดินทางให้กับอดีตนายกทักษิณตอนนี้การไต่สวนคืบหน้าไปเยอะนะทางปปช.ว่าอย่างนั้นเตรียมสรุปข้อมูลข้อเท็จจริงรายงานเข้าสู่ที่ประชุมปปช.ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ค่ะยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะ